อีกหนึ่งเหตุการณ์กำลังเกิดการประท้วงโดยคนมุสลิมในหลายๆประเทศนะคะไม่พอใจกรณีที่มีการเผาคัมภีร์อัลกุรอานและไม่พอใจแนวทางของรัฐบาลสวีเดนค่ะผู้ประท้วงจุดไฟเผาธงชาติสวีเดนเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจหลังจากผู้อพยพชาวอิรักในสวีเดนเผาคัมภีร์อัลกุรอานบริเวณหน้ามัสยิดในกรุงสต็อกโฮล์มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันแรกของวันอีดิลอัฎฮาเทศกาลสำคัญของชาวมุสลิมค่ะทำให้เกิดการประท้วงลุกลามในหลายประเทศที่กรุงแบกแดดของอิรักผู้นำศาสนาเรียกร้องให้ชาวมุสลิมรวมตัวขับไล่เอกอัครราชทูตสวีเดนและเผาธงสัญลักษณ์ความหลากหลายทางเพศที่กรุงเฮรานที่กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านผู้ชุมนุมรวมตัวหน้าสถานทูตสวีเดนและประณามการกระทำขณะที่รัฐบาลสั่งชะลอการส่งเอกอัครทูตไปประจำที่สวีเดนกลุ่ม United Muslim Forum ในปากีสถานรวมตัวกันที่นครการาจีเรียกร้องให้ขับไล่เจ้าหน้าที่ทางการทูตของสวีเดนออกจากปากีสถานการประท้วงลุกลามไปยังคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ซาอุดีอาระเบียอินโดนีเซียและโมร็อกโกด้วย